สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลมากันหรือยังสวัสดีโอ้โหมากันแล้วนะคะอย่างรวดเร็วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาแล้วนะวันนี้บอกเลยว่าแซ่บหัวข้อเผ็ดร้อนมากนะคะใครได้อ่านหัวข้อก่อนเข้ามาใช่ไหมคะครูอาจจะตั้งคำที่อาจจะฟังแล้วไม่สุภาพแต่จริงๆมันเป็นคำสุภาพนะมันเป็นของจริงอ่ะมันไม่ใช่คำด่านะคำว่าสันดานเนี่ยมันไม่ใช่คำด่านะแต่ว่าเราเอามาใช้ด่ากันน่ะมันก็เลยกลายเป็นดูเป็นคำด่าแต่จริงๆอ่ะมันคือคำบรรยายสิ่งที่มันติดและเป็นตะกอนซ่อนอยู่ในชีวิตของเราและทำให้ชีวิตของเรามันไม่เจริญไปข้างหน้าเราทุกคนล้วนมีสันดานเนี่ยครูก็ขอใช้คำนี้เลยนะคือถ้าจะพูดเพ้อๆคือคำว่าตัวตนแต่มันไม่เร้าใจนะเราทุกคนมีตัวเนี้ยขวางเราอยู่แต่เราบางคนไม่รู้ว่าเรามีตัวไหนตัวที่มันขวางกั้นความเจริญของชีวิตเราแล้วเรามีหลายตัวด้วยนะเรามีหลายตัวด้วยนะสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะโอ้โหขอบคุณไม่ว่าจะส่งอะไรมาให้ครูก็แล้วแต่นะคะมีทั้งหมวกเอ่ยอะไรเอ่ยขอบคุณนะคะมีส่งหัวจงหัวใจมาให้สวัสดีค่ะคุณบีบอกว่าแวะมาทักทายอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้อะไรนะมีคนใส่สร้อยมีคนใส่สร้อยให้ด้วยนะคะเอามาเลยค่ะครูก็พอมีบ้างบางส่วนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีคุณอังวราน้องอังวะเนี่ยใช่ป่ะสวัสดีคุณออสเทอร์โบสวัสดีคุณเพชรพยานะคะหัวสวยมากขอบคุณความรู้ดีๆขอบคุณมากๆเลยค่ะโค้ชแจนสวัสดีอาจารย์แคปหมูพาวเวอร์ใช่ป่ะเนี่ยแคปหมูอร่อยไหมอ่ะพูดแล้วอยากกินขึ้นมาเลยสวัสดีครูเอวาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูง้ออยากจะมาสอนวิธีแก้สันดานที่ขวางความเจริญในตัวเราเราทุกคนเราต้องรู้ก่อนนะว่าเราทุกคนมีนะครูเงาะก็มีใครๆก็มีนะคะเรามีของเขาเรียกว่าเราเรียกคำว่าของเก่าแล้วกันพี่จ๊อบขึ้นพึ่งเป็นหน้าไอ้นี่ให้ครูทีดิไอแพดนะคะเราเรียกว่าของเก่าที่ติดตัวเรามานะคะของเก่าที่ติดตัวเรามาเนี่ยมันจะขวางความเจริญวันนี้ครูอยากให้พวกเราลองเช็คเรามาเช็คกันตรวจสอบของเก่าของตัวเองกันนะคะสมมุติวันนี้ครูมีโจทย์ลองตอบเลยนะว่าคุณเป็นคนประเภทไหนและอะไรคือของเก่าที่ติดตัวคุณมาโจทย์คือสมมุติว่าวันนี้อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะอุ้ยยังไม่แชร์กันเลยลืมแชร์กันหน่อยเร็วคุณสรัญญาน่ารักเข้ามาก็แชร์เลยน่ารักจริงๆนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเพราะว่าให้ธรรมทานกับผู้คนนะคะเอาละค่ะใครที่ยังไม่แชร์แชร์ครูขอสัก50แชร์เริ่มเลยเด็กๆเริ่มนับให้ครูเลย50แชร์เริ่มเราจะเริ่มไลฟ์กันเลยดึงกันมาแท็กเพื่อนกันมาแท็กเพื่อนกันมาโอ้โหขอบคุณนะคะทุกคนที่แชร์เข้ามาคุณจันครูอาจจะอ่านชื่อไม่ทันนะเพราะว่ารัวๆกันมากเลยนะคะคุณหนูแหม่มคุณอิงนะคุณรุ่งฤดีที่แชร์เข้ามานะคะไหนใครแชร์แล้วบอกกันด้วยนะคะว่าใครแชร์กันเข้ามาแล้วนะขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้แชร์มาประมาณโอ้โหคุณออยบอกแชร์10แชร์แล้วค่ะคุณออยคุณออยนะคะคุณโอบอกแชร์แล้วนะคะคุณวิภาดาร่ำรวยคุณศศิประภาบอกว่านิสัยที่มันเป็นขวางเราอยู่คือผัดวันประกันพรุ่งถูกไหมคะคุณวันชนกบอกแชร์แล้วคุณวิชัยแชร์แล้วโอเคน่ารักมากเลยนะคะเราทุกคนมีตัวของเก่านะมันจะมีเขาเรียกว่าของเก่าที่เรียกว่ามีในทุกคนเดี๋ยวคุณก็ต้องบอกงี้ก่อนนะมันจะมีของเก่าที่เฉพาะตนด้วยมันจะมีของเก่าที่มีทุกคนกับของเก่าที่มีเฉพาะตนนะคะคุณเกษพลบอกจัดไปครับซัมมิกเหรอซัมมิก I love you นะคะคุณหนึ่งบอกแชร์แล้วคุณพิพยาแชร์แล้วนะคะนี่ขออีก6แชร์ไปเร็วขออีก6แชร์มาตอนนี้44แล้ว44ไป
48อ่ะพูดพลาดอีกนิดเดียวฮึบ1ฮึบแล้วจะได้เริ่มเรียนกันเลยฮึบฮึบมาพร้อมแล้วนะคะโอเคได้อย่างโหหนืดเหมือนกันนะเนี่ยพักอยู่ที่49พักใหญ่เลยนะเนี่ยเอามาเริ่มแล้ว51แล้วนะคะปรบมือให้ตัวเองนะคะวันนี้ค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าของเก่าเนี่ยมันมายังไงเดี๋ยวครูง้อตั้งคำถามพวกเราลองตอบคำถามครูง้อตอนนี้เลยสมมุติว่าวันนี้คุณมีแฟนหรือเป็นเพื่อนสนิทหรือแม่คนที่คุณรักคนในครอบครัวของคุณนะแล้วคนในครอบครัวของคุณเนี่ยฝากคุณซื้อเครื่องสำอางสมมุตินะฝากคุณซื้อขนมดีกว่าซื้อขนมซื้อเค้กคนในครอบครัวของคุณฝากซื้อเค้กนะคะแล้วเขาก็ส่งภาพมาในไลน์เลยว่าฝากซื้อเค้กหน่อยรถนี้เขาก็ส่งรูปมานะคะเอารถนี้นะแล้วเขาก็ในไลน์เขาก็ส่งข้อความมาด้วยว่าแต่ฝากซื้อ1ปอนด์นะคะเขาก็ฝากเขียนมาอย่างละเอียดเลยนะขอฝากซื้อ1ปอนด์นะคะเราเนี่ยผ่านไปที่บริเวณนั้นเขารู้ว่าเราต้องผ่านไปร้านโปรดของเขาก็เลยฝากซื้อปรากฏว่าตัวเราไม่เห็นไม่ได้อ่านพูดง่ายๆคือเราไม่ได้อ่านอันนี้เราเห็นแต่ภาพเห็นว่าเขาฝากสั่งซื้อเค้กนี้มาเราก็ซื้อมาให้เขานั่นแหละค่ะแต่เราซื้อมาแค่ชิ้นเดียวซึ่งเขาว่าความโหยความอยากว่าเขาอยากจะกินแบบให้แบบตะปุมตะปาม1ชิ้นเลย1ปอนเลยอย่างเงี้ยคุณกลับบ้านมาคุณหยิบมาให้เขาแค่กล่องเดียวเขาเปิดมาปุ๊บเขาบอกว่าอ้าวฝากซื้อปอนด์นึงไม่ได้ฝากซื้อชิ้นเดียวทำไมซื้อมาแค่ชิ้นเดียวตอบครูมาเลยตอนนี้คุณจะตอบคนนั้นว่าอย่างไรคู่รักของคุณคนรักของคุณแม่ของคุณฝากซื้ ลูกคุณฝากซื้อภรรยาคุณฝากซื้อสามีคุณฝากซื้อนะตอบมาเลยค่ะคุณจะตอบเขาว่าอะไรเอาจริงๆ1ตอบว่าความรู้สึกของคุณพอคุณได้ยินคุณรู้สึกอะไรคุณรู้สึกอะไรและ2คุณใช้บทสนทนาอย่างไรตอบโต้เขาพี่มาบอกคุณว่าที คุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์บอกเหลือชิ้นสุดท้าย ก็หอกเนี่ยกินแค่นี้พอเดี๋ยวอ้วนวันหลังเดี๋ยวซื้อให้ใหม่เหลือแค่ชิ้นเดียวโอ้โหมาสายนี้กันหมดเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อให้ใหม่จ้าขอโทษก่อนรู้สึกผิดมีคนบอกผมเห็นแค่นี้โอ้โหคุณนวพรบอกโมโหกบเกลื่อนความผิด นี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าของเก่าของพวกเราลองมาดูกันนะว่าคุณมีของเก่ายังไงนะคะของเก่าคือวิธีที่เราตอบโต้แบบอัตโนมัติเราตอบโต้แบบไหนคนบางคนนะถ้าเท่าที่คุณดูนะบางคนใช้ช้อยส์ที่1โกหกตอบโต้เลยโกหกไปเลยคนบางคนใช้การโมโหกลบเกลื่อนโมโหกลบเกลื่อนนะคะบางคนใช้ความรู้สึกผิดบางคนรู้สึกผิดบางคนยอมรับเลยยอมรับผิดเลยว่าไม่ได้อ่านตรงนี้จริงๆว่ะไม่ได้อ่านขับรถอยู่ให้เหตุผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนใช้นิ่งโอ้โหอันนี้ชอบมากเลยคุณนินาบอกนิ่งเลยนะแล้วชักสีหน้ากลับด้วยโอ้โหบางคนใช้อ้างเหตุผลนี่มีครูเห็นนะบางคนใช้อ้างเหตุผลต่างๆนานาบางคนใช้โทษเลยก็ทำไมถึงส่งมาแค่นี้ล่ะทำไมไม่ส่งมาชัดๆกว่านี้ล่ะใช้โทษเลยมีเห็นไหมคะคุณวาบอกว่ายอมรับความจริงแล้วขอโทษนะคะทั้งหมดเนี้ยค่ะคุณลองดูนะนี่คือวิธีที่คุณจะใช้ในการตอบโต้ในทุกเรื่องในชีวิตของคุณเพราะมันคือกลไกอัตโนมัติคนบางคนน่ะจะกลัวความผิดก็เลยโยนความผิดแต่เราจะมีวิธีปฏิบัติต่อความผิดแตกต่างกันคนบางคนใช้โทษบางคนใช้แถบางคนใช้กล่าวอ้างบางคนโทษคนอื่นเลยทันทีบางคนยอมรับบางคนรู้สึกผิดคุณลองคิดดูดีๆนะคุณมักจะใช้วิธีเดียวกันเนี้ยกับแทบจะทุกเรื่องเมื่อคุณเผชิญปัญหาเด็กคนนึงในออฟฟิศครูตอบมาเลยบอกว่าโหหนูคงรู้สึกผิดอ่ะคงจะแบบก็ขอโทษก็ไม่เห็นจะจ๋อยแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าลองย้อนไปคิดสิเนี่ยถ้าเป็นเรื่องงานคุณก็จะใช้วิธีเนี้ย
คุณก็จะรู้สึกผิดกิลตี้กับสิ่งที่คุณทำคนบางคนบอกไม่แยแสก็บอกว่าเออโทษไม่ได้อ่านเราก็ไม่ได้แคร์แล้วอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะ กันก็ได้ในขณะที่คนบางคนบอกว่าเฮ้ยขอโทษจริงว่ะมองไม่เห็นไม่ได้อ่านจริงพลาดจริงๆมัวแต่เดินอยู่หรือมัวแต่ขับรถอยู่ไม่ได้อ่านจริงขอโทษขอโทษนะเดี๋ยวไปหาซื้อให้ใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่แสดงความรับผิดชอบเห็นไหมคะเรามักจะใช้นิสัยเดิมๆของเราค่ะกับทุกเรื่องครูวันนี้ยกเรื่องเล็กเรื่องซื้อเค้กแต่ถ้าวันนี้คุณไม่แก้ตัวเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณบ้างนะคุณลองดูนะเดี๋ยวครูให้ดูมันมีงานวิจัยของนักจิตวิทยาคนหนึ่งชื่อเดวิดอาร์ฮอว์กินส์นะคะคนเนี้ยเขาทำงานวิจัยโดยเอาคลื่นสมองมนุษย์เลยนะเอาคลื่นสมองมนุษย์ไปทำการหาเลยว่าคนที่มีคลื่นในความคิดลบเนี่ยคลื่นสมองเป็นยังไงแล้วในชาร์ตของเขาเนี่ยมันมีหลายตัวมากแต่ตัวที่คลื่นต่ำมากๆอ่ะคือคลื่นอะไรรู้ป่ะคือคลื่นประมาณ20เฮิรตซ์คือถ้า0เฮิรตซ์นี่คือตายนะ0เฮิรตซ์คือตายคลื่น20เฮิรตซ์คือคลื่นอะไรบ้างรู้มั้ยอับอายรู้สึกผิดโกรธกลัวไม่แคร์คลื่นแบบนี้นะคะคือมันจะเป็นคลื่นที่ต่ำมากแล้วคลื่นที่ต่ำมันจะเกิดอะไรกับชีวิตคุณมันก็จะดึงดูดสิ่งต่ำๆเข้ามาในชีวิตของเราอัตโนมัติยกตัวอย่างครูเงาะเลยครูเงาะอ่ะตอนตะก่อนที่ยังไม่เคยฝึกตัวเองเนี่ยนะก็เป็นปุถุชนเนี่ยแหละคำว่าปุถุชนคืออะไรคือเขาเรียกว่าสันดานติดตัวของปุถุชนมีอะไรบ้างคุณรู้ไหมสันดานติดตัวปุถุชนเดี๋ยวเรามาดูหน้าสันดานติดตัวกันก่อนนะคะถ้าคนไม่เคยฝึกตัวเองนะสันดานติดตัวคือจะมีอะไรคะความกลัวเป็นตัวขับเคลื่อนค่ะความกลัวจะเป็นตัวขับเคลื่อนกลัวอะไรมันไม่ใช่แค่กลัวธรรมดานะมีความโกรธด้วยเพราะว่ามันกลัวตายไงพอกลัวปุ๊บมันก็จะปกป้องตัวเองด้วยความโกรธมีทั้งกลัวทั้งโกรธและมีอะไรอีกธรรมชาติของมนุษย์สันดานเนี่ยมันจะมีกลัวโกรธแล้วในกลัวโกรธมันก็จะแฝงอะไรอีกความขี้เกียจความโลภนะสิ่งเหล่านี้เป็นสันดานที่ติดมาในมนุษย์ทั้งนั้นเป็นถ้าเราจะพูดให้เพาะเขาก็เรียกว่าสัญชาตญาณนะแต่จริงๆมันคือสันดานนะคะที่สั่งสมอยู่ในจิตของเราแต่วันนี้สิ่งที่ครูอยากจะบอกพวกเราทุกคนคือไอ้ของพวกนี้มันฝึกได้แต่มันมีของตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าสันดานเฉพาะสันดานเฉพาะอันนี้เขาเรียกสันดานที่มีในมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนมีหมดอ่ะโกรธเกลียดอิจฉาอิจฉาก็มีรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกด้อยค่าตัวเองจะมีมากน้อยแตกต่างกันไปนะคะชอบเปรียบเทียบเนี่ยเขาเรียกว่าสัญชาตญาณนะคะมีในมนุษย์ทุกคนสันดานพวกนี้แต่มันจะมีสันดานเฉพาะค่ะที่เราจะตอบโต้แล้วมันทำให้เราอ่ะแตกต่างกันยกตัวอย่างตอนนั้นครูเงาะอ่ะดูข่าวหนึ่งมีข่าวหนึ่งอ่ะพวกคุณลองดูลองมาเช็คสันดานเฉพาะของพวกเรากันว่าพวกเรามีสันดานเฉพาะแบบไหนข่าวนี้คือเป็นข่าวที่เขาเอาข่าวของคนอินเดียผู้หญิงอินเดียในงานแต่งงานเธอเกิดหัวใจวายสโตรกหรืออะไรขึ้นมาหัวใจวายแล้วตายในงานวันแต่งงานของตัวเองพอผู้หญิงคนนี้ตายปุ๊บอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะแม่พ่อแม่ของฝ่ายผู้หญิงก็บอกว่างั้นเอาน้องของผู้หญิงเนี่ยขึ้นมาแต่งงานเลยเพราะว่าโดนญาติมายุบอกว่าอย่าให้เจ้าบ่าวเขากลับบ้านมือเปล่าเลยนะพี่ตายแล้วเอาน้องขึ้นมาแต่งแล้วก็เลยมีงานแต่งงานในวันนั้นเกิดขึ้นอ่ะคุณพิมพ์มาคุณฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับข่าวนี้พิมพ์มาเลยค่ะเรามาเช็คกันตอบจากตามจริงนะตอบจากตามจริงนะนะเอาอย่าตอบเพราะว่าอุ๊ยเดี๋ยวครูหาว่าเราสันดานมิดีถ้าคุณไม่เห็นสันดานของตัวเองคุณจะไม่มีวันแก้มันได้แล้วไม่มีวันพัฒนาตัวเองได้เลยถ้าเป็นครูเงาะในอดีตครูเงาะจะตอบทันทีเลยว่ามักง่ายจะบ้าเหรอวะเฮ้ยความรักนะเว้ยมึงจะมาแบบเอาคนมาแทนกันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยบ้าเปล่านะฮะอย่าไปยอมไอ้ลูกสาวคนเล็กเนี่ยอย่าไปยอมบ้าแล้วถ้าเป็นสันดานเก่าครูเงาะเนี่ยครูจะตอบแบบนี้เลยคุณอ้อมบอกไม่ถูกค่ะบางคนบอกมันแปลกค่ะบางคนบอกรู้สึกน้องสงสารใช่ไหมคะนะรู้สึกเสียความรู้สึกกับครอบครัวฝ่ายหญิงใช่ไหมคะรู้สึกเอ้าทำไมอ่ะบางคนบอกโคตรสงสารเห็นไหมคะ
มีคนบอกว่าคิดเหมือนคุณเงาะเลยค่ะไม่โอค่ะไม่แฟร์ค่ะเห็นไหมคะคุณลองดูค่ะและนี่แหละค่ะคือการเผยสันดานเฉพาะของพวกเราค่ะถ้าใครเป็นสายไฟก็จะเป็นแบบมึงทำไม่ถูกไม่ถูกอย่างนี้เธอทำสิ่งนี้ไม่ถูกต้องเราจะสังเกตว่าเราอ่ะจะกลายเป็นคนที่ลองดูในชีวิตเราค่ะอะไรที่ไม่ถูกต้องอ่ะเราจะชอบไปแจมชอบไปแจชอบไปปกป้องสิทธิบางทีเราชอบไปแจเรื่องเพื่อนด้วยสังเกตไหมเพื่อนทะเลาะ กันมึงเถียงไม่ทันมาเดี๋ยวกูจัดให้เราก็จะเป็นคนแบบเนี้ยถ้าใครเป็นสายสงสารคุณก็จะใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่คุณจะต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นตลอดเวลาว่าแบบเฮ้ยฉันเห็นใจคนนั้นฉันอยากต้องรับผิดชอบชีวิตคนนี้แล้วตัวคุณก็บางครั้งคุณก็รู้สึกสงสารตัวเองเนี่ยคุณจะใช้รูปแบบเดิมเนี่ยกับทุกมุมในชีวิตของคุณลองสังเกตดูนะนะคะบางคนบางคนอาจจะตอบฝึกจิตมาระดับนึงแล้วก็อาจจะบอกว่าก็มันเป็นวิถีของเขาปะวะคนพวกนี้เขาอาจจะตอบมารู้ไหมว่าสันดานเฉพาะเกิดจากอะไรเกิดจากของเก่าคือของที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติอะนะ แต่บางคนบอกโอ้มันไม่เชื่อหรอกเรื่องอดีตชาติมีจริงไหมไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นก็ได้คุณได้รับการเลี้ยงดูสั่งสอนมาแบบไหนคุณได้รับความรู้เข้าไปอยู่ในคลังเราเรียกว่าคลังสันดานนะคะถ้าเป็นภาษาธรรมเขาเรียกอาสวะไม่ต้องไปจำชื่อก็ได้นะถ้าบางคนไม่อยากจะจำนะเอาเรียกว่าคลังสันดานแล้วกันเราจะมีคลังสันดานสมมติว่าวันนี้คุณง้อมีความรู้ว่าเฮ้ยคนอินเดียเขาเป็นแบบนี้วัฒนธรรมเขาเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกคุณง้อก็จะอาจจะตอบรีแอคว่าอ๋อมันก็เป็นปกติถ้ามันเกิดขึ้นที่อินเดียก็เข้าใจได้มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องสงสารไม่สงสารเพราะน้องเด็กผู้หญิงเขาก็ต้องถูกสร้างมาเพื่อให้แต่งงานอันนั้นไม่เป็นวัฒนธรรมของเขาเราเข้าใจได้เข้าใจป่ะคุณรู้ไหมคุณงอเข้าไปดูในข่าวเนี้ยเวลาคุณดูข่าวคุณจะชอบเข้าไปดูคอมเมนต์เพื่อดูสันดานเฉพาะของแต่ละคนคุณรู้ไหมว่ามีคนตอบโต้ยังไงบ้างบางคนตอบโต้ว่าโหกระด่าเลยแม่งไม่ถูกต้องบางคนก็โอ้สงสารจังเลยบางคนก็ตอบโต้ว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาบางคนก็ตอบโต้ว่าโอ้ขอแค่กว่าผมก็เอาแล้วครับเห็นไหมคะสันดานเน้นไปทางมากๆในกามเห็นไหมคะเราไม่ได้บอกว่าผิดถูกนะแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าสันดานของเราคืออะไรเพราะว่าเราจะใช้สิ่งนี้กับทุกเรื่องถ้าเราเป็นคนไม่เคยฝึกสมองตัวเองเลยสมองเราก็จะจมจ่อมอยู่กับนิสัยเดิมๆคนที่รู้สึกว่ากิลตี้ตลอดเวลาฉันต้องรับผิดชอบชีวิตของคนตลอดเวลาก็จะรู้สึกสงสารคนนั้นแบกความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นความทุกข์ของเราคุณว่าจริงไม่จริงพอคุณอ่านไปแล้วนะคุณฟังมาจนถึงจุดนี้คุณลองถามตัวเองซิว่าชีวิตของคุณในมุมอื่นๆในชีวิตอ่ะคุณทำแบบเดียวกันไหมคุณเข้าไปรู้สึกคุณเป็นคนรู้สึกผิดง่ายไหมถ้าคุณเป็นพวกสายสงสารคุณเป็นสายรู้สึกผิดง่ายไหมคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องแบกเอาความรับผิดชอบของคนอื่นมาเป็นความรับผิดชอบของคุณหรือเปล่าคุณรู้สึกว่าเมื่อคุณช่วยคนอื่นไม่ได้คุณจะรู้สึกกิลตี้กับตัวเองหรือเปล่าถูกไหมบางคนนะคะแบบเธอทำไม่ถูกลองสังเกตตัวเองซิว่าเราชอบเข้าไปปกป้องพิทักษ์สันติราษฎร์ทั้งๆที่บางทีไม่ใช่เรื่องของเราหรือเปล่าถูกไหมคะเนี่ยมีคนบอกแล้วเราก็มานั่งเจ็บเองคนเดียวใช่เลยค่ะเห็นไหมคะหนูเอาความเครียดของพี่มาเป็นของตัวเองเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมทุกคนเขาต้องเรียนรู้แก้ไขด้วยตัวเองบางคนบอกว่าไม่รู้สึกผิดถ้าช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้คือจบฉะนั้นสิ่งเนี้ยถ้าคุณมองไปที่เหตุการณ์นั้นคุณอาจจะมองเด็กที่พ่อแม่จับไปแต่งงานคนอินเดียเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าเนี่ยมันก็สัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเนาะนั่นแสดงว่าคุณได้ถูกอะไรกล่องสันดานของคุณได้มีคลังความรู้บางอย่างเข้าไปสั่งสมแล้วฉะนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าเราไม่เคยเอาความรู้ดีๆเข้าไปอยู่ในกล่องสันดานเลยเราก็จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆตามสันดานเก่าของเราเท่านั้นซึ่งตัวนี้แหละอันตรายกลับมาดูที่หน้าเดวิดอาร์ฮอกกินส์พอคุณไม่เคยฝึกตัวเองคุณจะตอบโต้ตามระบบเก่าของคุณแล้วคุณจะปล่อยคลื่นที่เป็นคลื่นต่ำออกจากชีวิตของคุณแล้วคลื่นต่ำจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะดึงดูดของต่ำๆเข้ามาเพราะอย่างในอดีตคุณเงาะเนี่ยคุณเงาะเลิกกับแฟนพอคุณเงาะเลิกกับแฟนปุ๊บคุณมีทั้งความอับอายเลยอับอายที่แบบมันเสียหน้าเขาไปมีกิ๊กรู้สึกผิดด้วยเพราะตอนอยู่ด้วยกันเราก็ไม่ได้ทำดีโกรธ
โกรธด้วยเสียใจมีเสียใจด้วยนะคะที่ทำไมเขาทำแบบนี้กับเราโกรธเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเป็นไม่แคร์ทำเป็นแบบฉันไม่สนแต่จริงๆแคร์กลายเป็นว่าคลื่นครูง้อต่ำมากพอคลื่นครูง้อต่ำเกิดอะไรขึ้นพอมีแฟนใหม่แฟนใหม่ของครูง้อแย่กว่าคนเก่าอีกในเชิงของความเจ้าชู้เพราะอะไรเพราะจิตที่ต่ำตัวเนี้ยค่ะจิตของเราคลื่นของเราที่โผล่ออกไปที่มันต่ำตัวเนี้ยมันจะดึงของที่เท่ากับจิตของเราเข้ามาฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่เคยฝึกตัวเองเลยอ่ะอันตรายมากนะอันตรายมากนะคลื่นที่สูงขึ้นมาที่ในระดับปลอดภัย200เฮิรตซ์คุณรู้ไหมว่าคลื่นอะไรมันคือคลื่นของความกล้าหาญค่ะคลื่น500เฮิรตซ์คือคลื่นของอะไรรู้ไหมความเมตตาค่ะและคลื่นที่สูงถึง 1,000 เฮิรตซ์สูงสุดเลยนะคะคือคลื่นของปัญญาตื่นรู้ค่ะเพื่อคนพบเนี่ยครูถึงบอกไงคำว่าความรู้เนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าถึงใช้คำว่าต้นตอของความทุกข์ทั้งหมดมาจากคำว่าอวิชชาอวิชชาก็คือผู้ที่ไม่มีความรู้นั่นเองพอไม่มีความรู้เราก็จะไหลลงไปสู่ที่ที่เราคุ้นชินหรือสันดานเก่าของเราฉะนั้นถ้าคนจะเปลี่ยนสันดานตัวเองได้มันต้องทำให้สามสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตต้องสั่งสมแล้วสั่งสอนให้องค์ความรู้เนี่ยมันเข้ามาให้ความรู้ดีๆเข้ามาอยู่ในตรงนี้อยู่ในตรงนี้เพื่อพอมันมีปฏิกิริยามันเจอเหตุการณ์มันจะตอบสนองตามองค์ความรู้ของมันเหมือนอย่างครูเงี้ยพอแต่ก่อนครูอาจจะแบบพอเห็นปุ๊บเฮ้ยแม่งทำไม่ถูกไม่แฟร์เลยว่ะตอนครูเป็นเด็กๆอ่ะครูเป็นพวกสายแบบไฟสู้ประท้วงนะคะแต่พอมาวันนี้เรามีความรู้แล้วว่าเฮ้ยสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนว่ะเราช่วยได้เราก็ช่วยเหมือนเมื่อกี้บางคนที่เขียนมาบอกช่วยได้ก็ช่วยไม่ได้ก็ปล่อยวางเนี่ยคือคนมีความรู้เพราะถ้าไม่มีความรู้ธรรมชาติจะคิดอะไรแบบนี้เองไม่ได้คำว่าความรู้ไม่ได้เกิดจากการอ่านตำราอย่างเดียวแต่เกิดจากการได้ยินได้เห็นหรือผ่านประสบการณ์ในชีวิตจนเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นความรู้จึงมี3อย่างรู้จากการฟังรู้จากการคิดวิเคราะห์และรู้จากประสบการณ์นี่3ความรู้เห็นไหมคะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าคุณไม่เคยฝึกให้สมองของคุณมีความคิดที่ดีคุณจะเป็นคนที่เป็นผลลัพธ์ของสันดานอย่างเดียวเลยเช่นถ้าคุณเป็นคนขี้กลัวชีวิตคุณก็จะกลัวทั้งชีวิตถ้าคุณเป็นคนขี้โกรธคุณก็จะโกรธทั้งชีวิตชีวิตคุณก็จะทะเลาะ กับชาวบ้านตลอดเวลาถ้าคุณเป็นคนขี้กลัวก็จะเป็นคนที่ไม่สามารถทำเป้าหมายชีวิตของตัวเองได้เลยเพราะว่ามันจะมีแต่แล้วคนนั้นจะคิดยังไงเขาจะคิดยังไงกับเราทำแล้วถ้าพลาดทำไงอ่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมันจะวนอยู่แค่นี้ทั้งชีวิตใครเห็นด้วยกฎหนึ่งมาให้ครูง้อทีถ้าเราไม่เคยฝึกตัวเองเราจะวนอยู่อย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าใครเห็นด้วยกฎหนึ่งมาเลยนี่ไงมีคนโอ้โหมีคนบอกบวกหนึ่งมีคนบอกหนึ่งมาเลยนะคะใช่ไหมคะถ้าเราไม่เคยแก้ชีวิตเราก็จะวนแบบเดิมอ่ะคนขี้โกรธก็จะโกรธคนขี้กังวลก็จะกังวลสันดานของคนหลักๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่อะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะขี้โกรธใช่ไหมคะพวกเขาเรียกว่าโทสะจริตขี้กังวลไหนใครเป็นแบบสองไหนใครขี้โกรธกดหนึ่งมาใครขี้กังวลกดสองใครขี้เกียจกด3นะคะใครขี้เรียกขี้หลงตัวเองแบบติดสวยห่วงสวยเจ้าชู้กด4ใครขี้อีโก้กด5และใครขี้งมงายในที่นี้คือแบบว่าอินง่ายอ่ะขี้อินนะฮะใครเล่าอะไรก็อินง่ายบางทีก็จะถูกเขาหลอกง่ายเนี่ยนะคะกด6นะเราทุกคนล้วนมีขี้ที่ติดตัวเรามาไม่มากก็น้อยค่ะนะโอ้มีทั้ง1มีทั้ง2ขี้กังวลแล้วถ้าคุณไม่ฝึกค่ะของพวกนี้มันจะไหลลงที่เดิมที่มันคุ้นชินนะมีคนถามมาบอกว่าครูคะแล้วเราจะไม่เสียใจเหรอคะถ้าเราเห็นแล้วเราช่วยอะไรเขาไม่ได้นี่ไงเพราะเราไม่มีความรู้ไงถ้าเรามีความรู้สมมุติว่าเราเห็นเราต้องรู้ก่อนว่าคนทุกคนมีเหตุปัจจัยของเขาเองเราไม่สามารถช่วยคนได้ทุกคนแต่คำถามคือแล้วเราพยายามที่จะช่วยไหมเราจะรู้สึกผิดได้ก็ต่อเมื่อเราอ่ะเป็นคนที่พยายามที่จะช่วยเราไม่ถ้าเราจะรู้สึกผิดคือเราไม่แม้แต่พยายามจะช่วยแต่ถ้าเราช่วยแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่า
คนนั้นน่ะเขาก็มีเหตุมีปัจจัยของเขาเองที่เขาต้องเจอเราช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้เราดูแล้วทุกทิศทางมันช่วยไม่ได้จริงๆเช่นผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ที่อินเดียเราจะไปช่วยเขาได้ไหมล่ะเห็นไหมแล้วเราต้องทุกข์ไหมเห็นไหมคะเราต้องเอาเรื่องของเขามาเป็นของเราไหมเราไม่รู้หรอกว่าเขาสร้างผลอะไรเหตุอะไรของเขามาเขาถึงต้องได้รับผลนี้เพราะเราไม่รู้ไงเราเลยคิดว่าเราต้องเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เห็นไหมคะฉะนั้นเราจึงต้องหาความรู้ใส่ความคิดคลังความคิดเนี่ยสำคัญมากเพราะเขาบอกว่าอะไรชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของเราจะท็อปได้เนี่ยตัวท็อปได้มันมาจากอะไรคะมันมาจากความคิดหรือความเชื่อที่ถูกต้องนั่นมาจากความรู้นั่นเองนะคะพอเรามีความรู้ที่ดีเราจะมีความคิดที่ดีพอความคิดที่ดีก็จะทำให้เราเกิดการกระทำที่ดีใช่ไหมคะพอการกระทำที่ดีมันก็จะนำไปสู่อะไรคะผลลัพธ์ในชีวิตที่ดีแล้วสุขทุกข์ก็จะเป็นผลลัพธ์ของคุณฉะนั้นถ้าวันนี้คุณคิดลบการกระทำคุณก็ลบผลลัพธ์ชีวิตคุณก็ลบสุขก็ตัดทิ้งไปได้เลยครูถึงได้อยากให้พวกเราฝึกความคิดเพราะความคิดเป็นสิ่งที่ฝึกได้ครูง้อเคยเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันที่คิดว่าเฮ้ยมันจะต้องก็ฉันเป็นคนแบบนี้ก็ฉันคิดแบบนี้แต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วมนุษย์เป็นสัตว์ผู้ฝึกฝนตนเองได้ไม่มีสัตว์อื่นเสมอเหมือนหมาเนี่ยเราต้องสอนมันถูกไหมมันจะขอมือเราเคยเห็นมันฝึกด้วยตัวเองไหมวันว่างกูนั่งยกมือรอเลยกูซ้อมฝึกรอขอมือรอมีไหมไม่ได้แต่มนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่ฝึกได้แล้วถ้าใครวันนี้ดูถูกตัวเองว่าเอ้ยหนูฝึกตัวเองไม่ได้ค่ะหนูเป็นคนคิดมากค่ะต้องถามตัวเองว่าเราเคยซ้อมฝึกหรือยังพระอาจารย์ท่านเคยพูดคำหนึ่งนะคะครูบาอาจารย์ที่ครูเคยได้ยินท่านบอกว่าโอ้ยหมามันยังฝึกได้เลยทำไมเราจะฝึกไม่ได้ฉะนั้นถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์จริงๆเราต้องเป็นสัตว์ที่ฝึกตัวเองใครที่ตัวเองรู้สึกว่าฉันเป็นคนขี้โกรธขี้กังวลขี้น้อยใจขี้คิดมากต้องฝึกระบบความคิดแล้ววันนี้สิ่งที่ครูอยากจะมาบอกทุกคนคือฟังดีๆนะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดครูเงาะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดครูเงาะนะคะครูเงาะเกิดวันที่8เมษายนไม่ต้องถามอายุนะคะไม่ต้องถามนะคะรู้ไว้แค่นี้พอนะคะเนื่องจากในวันเกิดครูเงาะและวันนี้เซอร์ไพรส์สำหรับคนที่ติดตามครูเงาะค่ะอันนี้เราไม่ได้บอกไว้ก่อนค่ะเราจะให้เฉพาะคนที่ติดตามครูเงาะดูไลฟ์มาจนถึงวินาทีนี้แล้วนะคะใครที่อยากฝึกความคิดมันจะมีคลาส1คลาสที่ชื่อว่าฝึกวิธีคิด30วิธีคิดที่จะปรับชีวิตของคุณไอ้คลาสเนี้ยราคาเต็มๆอยู่ที่ 6,500 เฉพาะคนในไลฟ์นี้เท่านั้นแคปอันนี้ไว้เลยนะคะขึ้นมาเลยค่ะพี่จ๊อบครูให้ในราคาพิเศษ 9,000 เอ้ยไม่ใช่990แหมของ 6,000 จะขาย 9,000 พิเศษเหมือนพิเศษลูกชิ้นเลยครูให้เฉพาะคนในไลฟ์นี้พิมพ์ CF 990ค่ะ990และในคลาสนี้จะให้คุณเรียนได้90วันเลย90วันนะคะ990นะคุณเรียน30เทคนิควิธีคิดของคนสำเร็จถูกกรองมาหมดแล้วไม่ว่าคุณวิธีคิดแก้คิดลบวิธีคิดสร้างคิดบวกให้เป็นเนเจอร์เป็นธรรมชาติของเราให้คลังสันดานของเราเป็นคนคิดบวกอัตโนมัติคิดบวกนะไม่ใช่มโนนะต่างกันนะคะถ้าคุณเป็นคนมีวิธีแก้คิดลบมีวิธีแก้คิดฟุ้งซ่านมีวิธีแก้คิดวนมีวิธีแก้คิดติดอยู่ในกรอบคิดไม่มีเป้าหมายทั้งหมดนี้อยู่ในคลาสนี้แก้ให้ทั้งหมดแก้ให้คุณเป็นคนคิดบวกอัตโนมัติคิดออกจากการวนลูปวงจรอุบาทคิดสั้นๆหรือวางแผนไม่เป็นวิธีคิดให้วางแผนเป็นทำอย่างไรอยู่ในคลาสนี้หมดเลยนะคะคุณจุ๊กอี้อ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมว่า90 50อะไรนะ30ของเราอ่ะมีอะไรบ้างคุณจุ๊กอี้เข้ามาไหมมาแชร์ให้ฟังหน่อยมีวิธีแก้ความกังวลนะคะทั้งหมดเลยนะคะและคุณฝึกเป็นรูปธรรมนักเรียนครูเนี่ยเขาซื้อไปแล้วเขาฝึกกับลูกเขานั่งรถไปเนี่ยเปิดให้ลูกฟังนะแล้วเขาบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและลูกของเขาราคาเต็ม 6,500 ครับโปรโมชั่นเดือนเกิดครูเงาะ990บาท990พิมพ์ CF 990ใครที่สนใจก็พิมพ์ CF 990หรือโทรไปที่เบอร์ข้างบนนะครับรีบจองสิทธิ์นี้เฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะรับโปรนี้พอจบไลฟ์ก็ไม่มีแล้วนะครับใครที่ได้สิทธิ์นี้ถือว่าคุ้มค่าและแอบบอกไว้ตรงนี้นะคะสำหรับใครที่ติดตามอยู่ใครที่ติดตามเงาะในอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะมีโปรตกใจให้อีกนะคะเป็นโปรวันเกิดของเงาะแอบบอกไว้แค่นี้เอองั้น
งั้นเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่า30บทเรียนที่เราจะได้เจอมีอะไรกันบ้างนะครับ1เทคนิคแก้คิดลบ2เทคนิคเพิ่มคิดบวก3เทคนิคแก้คิดโกรธเกลียดอาฆาต4เทคนิคเพิ่มคิดเมตตา5เทคนิคแก้คิดติดกรอบ6เทคนิคเพิ่มคิดนอกกรอบนะครับ7เทคนิคเพิ่มคิดต่อยอดคิดต่อยอดคืออะไรคือเวลาที่คุณไปต่อไม่ได้อ่ะธุรกิจหรืออะไรก็ตามไม่รู้จะไปต่อยังไงอันนี้จะบอกวิธีหมดนะคะ8เทคนิคคิดเทคนิคแก้คิดจม9เทคนิคแก้คิดจองเวนโอ้โหอันนี้เด็ดมากเทคนิคเพิ่มคิดรู้คุณด้วยนะครับอันนี้ก็เด็ดมากเป็นตัวดึงให้กับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเลยค่ะข้อนั้นน่ะ11เทคนิคแก้คิดโลภ12เพิ่มคิดถึงเป้าหมาย13เทคนิคแก้คิดอิจฉา14เทคนิคเพิ่มคิดมุทิตามุทิตาแปลว่าฝึกยินดียิ่งยินดีเท่าไหร่คุณจะดึงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดยินดีอย่างไรให้ดึงสิ่งดีๆมาในชีวิตเรา15เทคนิคแก้คิดสั้น VS เทคนิคเพิ่มคิดยาวแล้วก็บทที่16นะครับเทคนิคแก้คิดผัดวันประกันพรุ่งเมื่อกี้มีคนบอกผัดวันประกันพรุ่งเป็นตัวสันดานน้อยในจิตเราแก้ได้แล้วยังไม่พอในบทนี้ก็จะได้เทคนิคเพิ่มคิดทำทันทีคุณอ๋อจะสอนเทคนิควิธีการนี้ซึ่งเป็นประโยชน์มากนะครับ17เทคนิคแก้คิดกลัว18เทคนิคแก้คิดฟุ้งคิดเพ้อเจ้อคิดเกินเบอร์ปรุงแต่งมากไป19เทคนิคเพิ่มคิดเป็นระบบ20เพิ่มคิดตามความเป็นจริง21เทคนิคเพิ่มคิดเจริญสติ22เทคนิคเพิ่มคิดเป็นระเบียบ23เทคนิคแก้คิดเข้าข้างตัวเอง24เทคนิคเพิ่มคิดพัฒนาตัวเองวงเล็บว่านิสัยเทคนิคเพิ่มคิดพัฒนาตัวเองวงเล็บว่าทักษะนะครับ26เทคนิคการแก้คิดไปเองอันนี้เป็นกันเยอะ27เทคนิคเพิ่มคิดรอบคอบ28เทคนิคเพิ่มคิดตั้งคำถามให้ชีวิตดี29เทคนิคคิดยืดหยุ่นและเทคนิคที่30คือเพิ่มคิดเป็นผู้ให้ทั้งหมด30เทคนิคจากราคา 6,500 บาทวันนี้ครูเงาะใจดีมากให้เพียง990บาทพิมพ์ CF990 ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็แคปเบอร์โทรศัพท์โทรติดต่อเบอร์เท่านั้นตอนนี้นะครับก็สายค่อนข้างที่จะไหม้แล้วหรือลิงก์ที่ไบโอตรงนั้นก็ได้นะคะหรือจะไปลิงก์ที่ไบโอก็ได้นะฉะนั้นใครที่อยากจะรีบเรียนอยากจะรีบเข้ามาที่จะรู้ทั้ง30เทคนิครีบเคลียร์ซะวันนี้เคลียร์ตารางแล้วก็เริ่มเข้าไปเรียนเลยเคลียร์โอนเงินอะไรเสร็จปุ๊บแล้วก็เริ่มเรียนได้ทันทีเลยนะครับแคปโปรนี้ไว้โทรเข้าเบอร์นี้ไลฟ์จบปิดไลฟ์ปุ๊บโปรหมดทันทีนะครับเรามาตอบคำถามนะคะใครที่มีคำถามสามีเป็นคนอ่อนไหวมากเจอปัญหาอะไรจิตดิ่งลงหลุมดำขอบคุณค่ะคุณโจยี่มาเพื่อการนี้มาเพื่อการนี้เลยนะคะให้พลังบวกของเราถูกดิ่งลงไปด้วยตัวนี้นะคะอยากให้เขาซื้อให้เขาเรียนได้ไหมตัวนี้จะแก้เลยเวลาแก้การดิ่งเพราะว่าเมื่อกี้เห็นไหมมีวิธีการแก้คิดจมทำยังไงถึงเราจะแก้ได้มันเพราะว่าของเก่าของแฟนเราเป็นคนที่ฝึกการคิดจมแล้ววนกังวลอยู่ในปัญหามายาวนานฉะนั้นนะคะเหมือนก้านเนื้อฝั่งนี้ของเขามันแข็งแรงพอมีปัญหาปุ๊บเขาดิ่งเลยเขาจมเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นมันจะต้องฝึกกล้ามเนื้อฝั่งที่พาตัวเองออกจากวงจรอุบัติเนี้ยออกมาให้ได้เบื้องต้นครูบอกก่อนนะเบื้องต้นก็คือทำให้เขามีสติก่อนทักอารมณ์ให้ได้ก่อนสมมติว่าเขาเผลอคิดอันนี้ขึ้นมานะกำลังคิดวนให้เขาเข้าไปทักอารมณ์เลยบอกว่าเฮ้ยความคิดปรุงแต่งกำลังเกิดขึ้นในจิตนี้จิตนี้กำลังถูกความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นให้เขาไปทักแบบนี้ซื่อๆเลยให้เขาได้สติก่อนเพราะไม่งั้นเขาจะเป็นตัวเป็นตนลงไปกับความคิดนั้นเลยนะคะอันนี้เบื้องต้นนะเรียนที่ไหนเหรอคะออนไลน์ค่ะเรียนออนไลน์นะคะคือสมัครกับที่แอดมินเดี๋ยวแอดมินจะส่งลิงก์ให้นะคะสำหรับที่เรียนในคลาสนี้นะคะพอมีวิธีรับมือกับแพนิคไหมครับคุณฟังดีๆนะเวลาที่เราเป็นแพนิคแอทแทกมันเกิดจากอะไรมันจะเกิดจากความกลัวที่มันสั่งสมแล้วคุณกำลังรู้สึกว่าคุณหาทางออกไม่ได้นั่นคือแพนิคแอทแทกนะคะวิธีการแก้แพนิคแอทแทกคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าคนเราอ่ะมีการตกใจเป็นเรื่องปกติมีความกังวลเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุณกังวลอย่างต่อเนื่องสารเนี่ยมันจะหลั่งสมองมันจะหลั่งสารชื่อว่าคอร์ติซอลนะคอร์ติซอลที่มันจะหลั่งอย่างต่อเนื่องเนี้ยมันจะทำให้คุณเกิดภาวะเครียดอย่างต่อเนื่องแล้วมันทำให้สั่งสมให้ร่างกายเกิดแพนิคแอทแทคฉะนั้นนะคะคุณจะต้องหลอกจิตตัวเองอันนี้บอกเทคนิคไปเลยนะหลอกจิตตัวเองให้ได้ว่าความตื่นเต้นตอนเนี้ย
ให้บอกลงไปเลยเพราะว่าจิตมันแยกไม่ออกว่าตื่นเต้นกับตื่นกลัวหัวใจมันเต้นแรงเหมือนกันให้เราบอกเลยเฮ้ยอันนี้ตื่นเต้นแล้วให้คุณนึกถึงสิ่งดีๆเช่นสมมุติว่าคุณสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขเช่นคุณจะได้ไปเจอคนรักของคุณสมมุตินะคุณก็บอกอ๋อนี่ไอ้ที่ใจเต้นแรงเนี่ยฉันจะได้ตื่นเต้นฉันจะได้ไปเจอคนรักของฉันให้หลอกจิตตัวเองแบบนี้ครับเพราะจิตมันจะจำว่าความรู้สึกกับการใจเต้นแรงเนี่ยมันแยกยังไม่ได้แล้วเวลาที่มันแพนิคเพราะว่ามันได้รับมันไม่สามารถถูกนิยามได้อะว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกอะไรอยู่สมมุติเวลารถขับปาดหน้าฟึ่มนึกออกไหมคุณตกใจเห็นไหมปกติธรรมชาติมนุษย์แต่พอลบมันผ่านไปความตกใจจะหายคนที่เป็นแพนิคอ่ะคือคนไม่รู้ว่ามันจะหายตอนไหนแล้วมันเลยตกใจตลอดเวลาแต่ถ้าวันนี้คุณเข้าไปอธิบายจิตว่าเฮ้ยอันนี้ตื่นเต้นเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปเจอคนรักตื่นเต้นเพราะว่าได้จะไปทำกิจกรรมสนุกสนุกอ๋อนี่ฉันตื่นเต้นเพราะอันนี้ it's okay it's okay ให้คุณบอกจิตอันนี้จากนั้นให้ปรับลมหายใจให้หายใจเข้า4วิกลั้น7แล้วผ่อนออก8วิมันจะทำให้จิตของคุณตั้งสติขึ้นมาได้แล้วเห็นว่าทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคนะคะนี่คือวิธีการแก้วิตกกังวลนะคะฉะนั้นนี่เพียงหนึ่งในหลายๆวิธีที่คุณจะได้เรียนในคลาสนี้นะคะใครที่อยากเรียนวิธีคิดที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตจากราคา 6,500 วันนี้บอกเลยว่าเป็นโปรวันเกิดเดือนเกิดครูเงาะนะคะครูเงาะให้โปรตกใจเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้น CF 990ค่ะคุณจะได้ในราคาเพียง990บาทจาก 6,500 นะจ๊ะเรียนถึง30บทเรียนที่จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดและสร้างคลังความคิดสร้างคลังตัวตนหรือคลังสันดานนั่นเองนะคะแบบใหม่แล้วมันจะดีแค่ไหนถ้าคุณมีคลังสันดานเป็นคนอัตโนมัติคิดบวกคิดเห็นโอกาสอัตโนมัติของชีวิตเป็นคนคิดวางแผนคิดเป็นระบบอัตโนมัติของชีวิตเป็นคนคิดต่อยอดคิดนอกกรอบมันจะดีแค่ไหนถูกไหมฉะนั้นมาสร้างให้คลังของเราเป็นคลังที่เป็นพลังบวกกันเถอะพิมพ์มาเลยค่ะครูรักคลาสนี้มากคลาสนี้นะคะตอนเกิดตอนไหนรู้ไหมตอนมีโควิดเพราะครูเห็นว่าคนกำลังจิตตกกันเยอะครูก็เลยออกคลาสนี้มาแล้วทำให้คนก้าวข้ามช่วงวิตกกังวลในโควิดเยอะมากครูเอาคลาสนี้มาให้พวกเราทุกคนในโปรวันเกิดนะคะโปรเดือนเกิดแล้วกันนะคะ990จากราคาเต็ม 6,500 นะคะพิมพ์ CF 990เพื่อจองสิทธิ์นี้เลยนะคะเพื่อรับสิทธิ์นี้แจ้งนิดนึงนะครับแจ้งว่าอะไรคะโปรนี้เฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครที่โอนแล้วก็สามารถเริ่มเรียนได้ทันทีนะครับติดต่อกับทางแอดมินได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องหมุนครับเขาขอเป็นเสียงนอกค่ะฉะนั้นสิทธิ์นี้990พิเศษสุดๆจาก 6,500 นะครับใช่ค่ะมีคนบอกว่าเรียนออนไลน์ได้ไหมอันนี้เป็นคลาสออนไลน์นะคะอันนี้เป็นคลาสออนไลน์เรียนได้ทันทีนะคะเรียนได้ทันทีวันนี้สมัครปุ๊บถ้าแอดมินรับใจเงินเรียบร้อยโอนเงินเรียบร้อยได้ลิงก์ในการเรียนทันทีนะคะควรรีบเริ่มเรียนเรียนวันละบทครูขอวันละบทเนี่ย30วันรู้เรื่องแล้วพอเรียนเสร็จปุ๊บครูขอแนะนำวิธีการเรียนแบบนี้พอคุณเรียนเสร็จปุ๊บวันนั้นฝึกเรื่องนั้นเลยฝึกเรื่องนั้นทั้งวันตั้งจิตจะฝึกเรื่องนั้นทั้งวันโอเคไหมคะมีคนบอกว่าอะไรนะพี่จ๊อบขอตอบคำถามหน่อยมีคนบอกโทรไม่ติดนะคะโทรไม่ติดกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะคะกดลิงก์ได้เลยนะเพราะตอนนี้สายไหม้ไปแล้วนะคะรอนะคะหรือแคปหน้าจอนี้ไว้จะได้ยืนยันหลังจากไลฟ์นี้จบจะได้ยืนยันว่าเราอยู่ในไลฟ์นี้จริงๆแล้วเราฟังอยู่ในไลฟ์นี้จริงๆเรายืนยันรับสิทธิ์990แคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะคะถ้าเรากลัวที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราแย่ควรแก้ยังไงโอ้โหอันนี้แหละคุณควรเรียนมากๆเลยรู้ไหมเพราะว่าอะไรคะเพราะเรากลัวความคิดเห็นคนอื่นคำถามคือแล้วเราเห็นตัวเองเป็นแบบไหนล่ะถ้าคนมันชัดในตัวเองอะว่าเฮ้ยเราเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเราไม่ได้มีเจตนาในการทำร้ายใครไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่เราจะต้องแคร์ว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงเพราะทุกคนเขาจะคิดกับเราในมุมมองของเขาซึ่งไม่เกี่ยวกับเราวันนี้ถ้าเราทำสิ่งที่ดีอะเขาจะมองเรายังไงมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราได้เลยเขาจะมองเราภายใต้สันดานของเขาถ้าเขาเป็นคนสันดานดีเขาก็มองเราดีถ้าเขาเป็นคนสันดานเลวเขาก็มองเราเลวถูกป่ะแต่ถ้าเขาเป็นคนสันดานดีเขามองเราดีแต่ถ้าเราเป็นคนเลวมันก็ไม่ได้เปลี่ยนให้เราเป็นคนดีขึ้นมาได้ถูกไหมคะเราเป็นของเราอย่างไรนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
ฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเห็นคือคุณจะต้องคิดในการเห็นคุณค่าเพิ่มคุณค่าในตัวเองให้มากนั่นต่างหากคือสิ่งที่เราจะต้องฝึกและพัฒนาพอคุณเห็นคุณค่าในตัวเองคนข้างนอกจะเห็นหรือไม่เห็นไม่ใช่สาระสำคัญอีกต่อไปค่ะฉะนั้นต้องฝึกเรื่องนี้นะคะมีความเห็นต่างเดาเขาไม่ออกทำยังไงดีก็ถามสิคะถามเลยเห็นต่างก็ถามว่าเธอคิดยังไงในมุมนี้เป็นแบบนี้แต่เราอะไม่กล้าถามเพราะเราคิดว่าการถามเท่ากับการทะเลาะฉะนั้นมันคือมุมมองทางความคิดอะค่ะเฮ้ยเรารักเขาเราเห็นต่างเพื่อประโยชน์ปลายทางร่วมกันอะเราไม่ได้มาเพื่อทะเลาะเรามาเพื่อหาปลายทางร่วมกันพอเราเห็นมุมนี้เราก็จะไม่เห็นความกลัวที่ว่าเราทำไมเราถึงจะถามเขาไม่ได้ถูกไหมนะคะแฟนเป็นคนไม่ค่อยพูดและมักจะว่าเราเป็นคนชอบเถียงเราแค่มีความเห็นต่างเดาเขาไม่ออกอันนี้ควรเรียนคลาสคอมมูนิเคชันนะคะเราจะได้เพราะว่าครูง้อกับคุณโจอี้บางครั้งหลายครั้งด้วยนะที่เราเห็นต่างกันแต่เราพูดได้แต่พูดอย่างไรที่ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเราเถียงมันมีศิลปะในการพูดเรื่องนี้อยู่นะคะเดี๋ยววันหลังครูจะมาไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้กดติดตามเราไว้เพื่อที่ว่าเวลาที่ครูไลฟ์ปุ๊บคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆนะคะที่ครูจะมาแชร์ไว้ตรงนี้นะคะถ้าลงซับแล้วควรลงคอร์สนี้ด้วยไหมควรลงค่ะสามารถลงเรียนควบคู่กันไปได้นะคะสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ไม่มีเสียหายค่ะไม่มีเสียหายในเชิงของความคิดนะคะโอเคเอาละค่ะกำลังถ้าสั่งซื้อเลยเป็นไลฟ์ไหมเริ่มเรียนอาทิตย์หน้าได้ไหมพอดีจะไปต่างประเทศอันนี้สามารถซื้อแล้วเอาไปเรียนได้เลยนะคะไปเรียนต่างประเทศก็เรียนได้เพราะว่ามันเป็นคลาสที่เราจะส่งเป็นออนไลน์ให้คุณเรียนจะเรียนตอนไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้นะคะโอเคเช็คกับทีมงานเช็คกับทีมงานได้เลยสามารถถามกับทีมงานได้เลยค่ะเป็นการเรียนออนไลน์นะคะอย่าลืมพิมพ์ CF990 เป็นโปรเดือนเกิดครูเงาะนะคะเป็นของขวัญนะฮะที่ครูอยากให้ผู้ติดตามของครูค่ะจากราคา 6,500 นะคะพิมพ์ CF990 ได้เพียงราคา990นะ30บทเรียนที่จะปรับความคิดของคุณที่ทำให้หลังจากนี้ผลลัพธ์ในชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงเพราะคุณมีวิธีความคิดที่เปลี่ยนแปลงโอเคนะคะขอบคุณทุกคนโอ้ยดีใจมากบอกฟังครูเมื่อวานหนูเลิกทำตัวเป็นพรมเช็ดเท้าให้คนอื่นทันทีเห็นไหมคะแล้วถ้าวันนี้คุณได้ความคิดดีๆชุดความคิดดีๆอีก30ชุดความคิดชีวิตจะเปลี่ยนขนาดไหนขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะบ๊ายบายค่ะ